ดาบอันนี้มันมีความเป็นดาบแบบดาบยาวของพวกยุโรปอ๋อมันไม่เข้ากับพวกเอเชียใช่ไหมใช่ครับถ้าสังเกตที่ด้ามดาบดีๆมันจะแบบเหมือนมีโกร่งดาบขึ้นมามันไม่ให้ดาบสมุไรนั่นเจ็ดเป็นดาบได้จากเควสหรือว่าดาบที่ซื้อมาซื้อคนอย่างกลัวเงินฝ้าอย่างเดียวมึงซื้อครับซื้อกินครับเฮ้ยอ้าวไม่รู้ว่าต้องหลบหืมดันใหม่มัน75มันมีน้ำไหลแล้วมันต้องหลบหลังกำแพงอ๋ออารมณ์เหมือนโดนปืนยิงผมเพิ่งรู้สั้นไอ้ท่าแอสโตที่ว่าฮิวแล้วโจมตีอะครับไอ้โจมตีฮิวอะถ้าเราทิ้งไว้20วิไม่ทำอะไรเดี๋ยวมันระเบิดอ๋อใช่ครับมันจะมีดีแน่เรื่องเตาใช่มันจะเปลี่ยนเป็นอีกชั้นหนึ่งที่แรงขึ้นผมก็นึกว่าต้องมากดลงได้เลยนะกดใช้ได้เลยนะครับแบบใช่ไม่ต้องรอให้ครบบางทีลืมไงบางทีผมกดไว้ผมก็ทิ้งไว้จนมันระเบิดเองครับ ใช่ผมก็ทิ้งให้ระเบิดเองครับตอนนี้ไอ้พวกชุดที่มันขายไม่ได้นี่มันก็เปลืองสล็อตเราดิก็ไปโยนที่คอมพานีดิขายไม่ได้ปั๊มไหนมันเป็นดำๆแล้วต้องกดเซลล์ไม่ได้กดดิสคาร์ดได้ครับมันมี2แบบอะครับมันมีของที่ใส่แล้วมันปัดบอลกับพี่โอแล้วอีกอันนึงเป็นของเควสอะครับมันจะขายไม่ได้หรือพวกชุดที่มันมาจากอะไรอะชุดอาชีพอย่างเงี้ยก็ขายไม่ได้ก็เก็บไว้ทีนึงนะครับหรือไม่ก็โยนใส่ตู้กามัวเลยครับอ้าวเฟลคิดบ้างอารมณ์ดีเชียวต้องทำอะไรก็ได้ให้ผมไม่ง่วงครับลองตายสักรอบอ่ะใช่ไหมแต่เดี๋ยวช่างแม่งหัวร้อนนอนดีกว่าพวกที่มันมีป้ายที่แปลว่าเราเซฟจุดเอาไว้ใช่ปะใช่มีป้ายข้างล่างไม่ได้เล่นแบบนี้นะบ้านเนี่ยอ๋อตัวสลดันยากเหมือนกันนะเนี่ยระหว่างทางก็เกือบตายอยู่ไม่ยากจะเป็นดันเลยมันไม่75
จบเลย5,800,000ห้าหมื่นแปดเฮ้ยเดี๋ยวนะ5,000,000เลยเหรอผมจะไปใส่แมททีเรียลที่ไหนนะใส่แมททีเรียลใส่กับในเมืองตัวที่มันเป็นมาทีเรียลเมนเดอร์เออนี่จะเป็นหยดน้ำจะเป็นเม็ดกลมๆคล้ายๆหยดน้ำครับเพราะขาดต้องคมฟ้าๆครับเมืองไหนมันหาง่ายสุดอ่ะเมืองใหญ่ทั้งเมืองเลยมีทุกเมืองในตลาดด้วยผมขนาดตลาดเมืองไหนไปตลาดเมืองไหนไม่รู้แล้วเราขอบฟุตต่อปะระยัดได้เลยจำไม่ได้แล้วผมไม่ชัวร์ผมไม่เคยยัดเลยครับเหมือนต้องถอดนะต้องเป็นเมืองใหญ่ใช่ปะเมืองที่มีตลาดตัวสุดในเมืองอื่นก็อาจจะมีแหละแต่ว่าอาจจะยากกูเดานี่แหละชัวร์สุดผมกับพี่ตีเสร็จแล้วไปไหนต่อได้เขาได้ติดเควสอาชีพอยู่ครับไม่ก็ทำแจ้งกันทำเควสก็ได้คุณเพนก็รอเรื่องนี้ normal rate อยู่อ๋องั้นเดี๋ยวแบงค์ชวนได้เดี๋ยวเขายังติดเวลาที่อยู่แป๊บนึงไม่มีเป็นไรก็ติดดันอยู่ด้วยผมกลับมาแหละจะไปเซ็ตแล้วคือว่าบ้านไหนผมเสร็จแล้วทุกอย่างเป็นรูปหยดน้ำใช่ป่ะหยดน้ำมะขามฟ้าอ๋อไอ้นี่ป่ะลิงเชลดิสทริบิวเตอร์อะไรนี่ป่ะไม่รู้อ่ะลองคุยดูดิแต่มันเป็นรูปกลมๆ ฟ้าพี่โอ้โหมันฟ้าหรือเปล่าวะลองคุยไปก่อนน่าละวะโอ้ดีฮิวไม่ตายตายแล้ว1ครั้งบอลมันตีโดยไม่มีมาร์เกอร์ไม่ขึ้นบึ้มอ๋อลิ้นเคลมีใช่ลิ้นเคลก็คือทำกุ๊กแชทเป็นแอสโตรเจียนด้วยที่มาด้วยว่าทำไมฮิวไม่ขึ้นดูถูกอย่าดูถูกI'm
ที่แอสโตร70มันไม่ง่ายโอ้โหขอจับสู้เลยผมใส่ของ60ด้วยลืมไปงั้นต้องอัพเกรดนะอัพเกรดของคือพวกของเลเวล67 68ครับอารมณ์เหมือนผมเลยครับที่ตอนนั้นผมทำไวเมจเควสเลเวล70อ่ะครับที่ผมเล่นไม่ผ่านนะครับเหมือนผมแบบยังทำเควสไม่มีไม่ได้ติดอะไรอ่ะครับมันไม่มีตัวให้คุยอ่ะครับถ้า70มันต้องขึ้น Shadow Binker ก่อนเปล่า70ทำได้ทำในแมปเก่าได้แต่ถ้าขึ้นหลัง70ไปไม่ได้ละไม่รอดนี่มันดูเควสอาชีพยังไงได้บ้างไหมครับว่าดูทั้งหมดครับมันจะเป็นบรรทัดที่สองจากเควสหลักครับจะเป็นตัวหนังสือเล็กๆอ๋อถ้าเกิดขึ้นมาแปลว่ามีแต่ถ้าเกิดไม่ขึ้นแปลว่าตอนนี้ไม่มีเควสให้ทำผมต้องทำเควสนี้ก่อนดีกว่าเอ๊ะมันชื่อแมทเทียลเมลเดอร์ป่ะใช่ใช่ครับทำไมผมคุยกับมันแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องไปเปิดเควสก่อนป่ะเออใช่มันมีเควสปัจจุบันเปิดเควสสำหรับหลอกสำหรับใส่ของคุยประมาณ 2-3 ปีก็เสร็จแล้วไปหาที่ไหนเนี่ยจำไม่ได้ครับเควสมันจะอยู่ในอูเดลมั้งครับกับที่กับไม่ผิดมันจะอยู่ในซากมันจะไปชุมชนกองขยะอูเดลใช่ปะมันต้องไปรับที่อูเดลอะครับแล้วมันจะให้ไปที่ซากอะไรทั้งอย่างหนึ่งไปคุยแล้วก็ให้จบแล้วก็จะปลดมาซึ่งการใส่เดี๋ยวนะจะยัดเลยก็ให้ NPC ยัดให้ดิใช่ครับ NPC ยัดให้แต่ว่าเหมือนกับพี่โอ๋จะไปคุย NPC ไม่ยอมให้ NPC ไม่คุยด้วยครับถ้าเกิดยังไม่เคยผ่านเวทพี่ตีตามมุมอูเดาได้ป่าวว่าอยู่มุมอูเดาดูจากชื่อเควสได้ไหมพี่โอ๋พี่โอ๋กดให้เควสให้มันโชว์เควสที่มีอยู่ทั้งหมดตอนนี้ครับอ๋อเข้าใจแล้วไอ้ที่มันเป็นแนะนำใช่ป่ะมันจะมีเควสเป็นเครื่องหมายบวกครับมันเป็นเควสบวกเลยพี่อยู่ในเมืองอูเดลนี่ก็เสียเซลล์ไปก็ว่าทำไมมันยากเดี๋ยวผมต้องไปเล่นบ้างไหมไปรับที่แอคการ์ดโอ้โหที่สมาคมแอปโตรเลยแอปโตรผมแอปผมมีสมาคมดวงดาวด้วยใช่ครับชมรมดวงดาวชมรมคนเมืองก่อนเอ้าไปไม่รอกูเลยเรียนเลยเทพธิดาพยากรณ์อยากเปิดไว้เมียจะเครียดเรื่องแรกๆเลยเรื่องแรกแล้วง่ายอยู่นะอีพีบนนั้นมันเยอะมาก600พี่ดิ600แหละเป็นเราใช้เงินเยอะแล้วก็มาบ่นอะไรเสียกินเวลาชีวิตเสียเวลาทำงานโดนหินพับอีกแล้วใจเย็นๆครับบอสถึกมากเลยอ่ะบอสลองอ่ะของไม่ถึกป่ะครับแวะน่าจะ
จะสุดแล้วตอนนี้ใส่สุดแล้วทำอีกแล้วเฮ้ยๆแทงแทงแทงเกือบแทงเกือบตายเกือบไปเริ่มใหม่แล้วตีเป็น18เสร็จแล้วเนี่ยเจ็ดหมื่นสี่อู้ถ่ายเทคนิคอลฟินิชเสียตังค์เสร็จแล้วหกร้อยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไปถึงทำซื้อชุด70อะครับ600ไม่ใช่แดงละมาดูเควสอีกรอบซิจะเป็นว่ามอนมันถึกยิงกว่าจะตายบ้างฮิลก็ไม่ขึ้นน่าจะลงที่พี่ตีเจอเลยล่ะใช่ครับพี่ไอ้ผมก็บ่นแล้วที่แบงค์บอกให้เช็คว่าเควสเลเวลเท่าไหร่แล้วของเลเวลเท่าไหร่อันเดอร์คือของมีผลมากเลยมากเลย ยิ่งขายผมเป็นขายโซ่เลือดจาก 23,000 เป็น 41,000 เลยของเข้าตัวพี่ตีจำได้เปล่าว่ามันเป็นเควสมีเลเวลเท่าไหร่อ่ะโอ้พี่ผมตามดูใน Google ดูก็ได้นะลองดูประมาณ20 30เลยมั้งครับเลเวลต่ำๆพี่เลเวลมันต้องการไอ้สายคาร์เวล19มั้งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะผมยังไม่ได้เก็บสายคาร์เลยสักอันเลยแล้วใช่อ่ะก็ยัดลงได้โอ้เมลนะมันโอ้เมลไม่ใช่หมายถึงอันนี้พี่ตีพี่โอ้ยแค่จะเมลธรรมดาอ๋อผมแค่จะเอาไปยัดอาวุธเฉยจะไม่ได้เอาทำบอกแต่มันทำได้เลยมันจะสอนเรื่องการใช้มาติเรียจำชื่อเควสไม่ได้ดิมันตั้งแต่ 2.0 เลยพี่สมัย 2.0 น่ะได้ไม่เด็ดแปลว่าข้ามมาหัวไม่ชุดตอน 2.0 พี่โอ๋เขาไม่ทำเควสบวกครับเป็นเรื่องครับแกเริ่มมาทำเควสบวกตอน 3.0 มั้งในเมืองอูเด้านี่เทียบเลยเครื่องหมายบวกลองที่เฟสอะพี่โอมันไม่ใช่พวกเฟสติดอาชีพนะครับผมเจอลิงก์เฟสเดียวกันแน่เลยครับเฟสเดียวกันแล้วครับใช่ครับเมนเฟสเข้ากันแล้วแม่งชีวิตเปลี่ยนมากจากจริงธรรมดาครั้งละเท่าไหร่วะ 3,000 4,000 กลายเป็น 10,000 โอ้เฮ้ยคิดกันเลยเหรอคืออย่างนั้นเลยนะมันขึ้นมา10ครับพี่ตีพูดก่อนเลยครับบอกผมบอกมันขึ้นมา10เลเวลผมซื้อของจากในเมืองคู่งานเลยเนี่ยแหละครับกระเทียมเลเวล385โอ้เพราะว่าไอ้ของทำชุดตัวตอนนี้ทุ่มกระทงตอนนี้งบบอสแล้วบอสแล้วตอนนี้เก็บไปใช้โอ้บอสไม่สปอยแล้วกันอย่าปล่อยครับไม่สปอยครับคุณเคยเล่นถึงไหนละดันเจ็ดห้าดันเจ็ดห้าได้เรื่องโอ้ยดันเจ็ดห้าต้องขอไปดิ้นหนึ่งไม่ใช่เกือบไม่ดิเกือบเยอะผมเบอร์ต
อนนี้ผมถึงเกรดประมาณเกรด65เกรด66เยอะเลยครับเยอะเลยผม75ไม่ใช่65ผมเบอร์ครับผมเบอร์โหเพลงชอบเพลงมากเลยแล้วนี่เดี๋ยวไปไหนกันรอลง normal rate เดี๋ยวผมจมผมได้ดูแมคานิกบอสอะไรเนี่ยว่าไงวะเนี่ยยืนหลังก็ยืนหลังติดพิษด้วยโอ้พิษลดเป็นหมื่นพิษโหดมากลดเยอะหมื่นเมื่อกี้เล่น9ทีผ่านเทศมากต้องเรามีคิวไม่ผ่านแล้วเนี่ยผ่านแล้วเนี่ยตันต้องซื้อหรอไม่งั้นไม่ไหวจริงชุด60บอกแต่ตันลองก่อนได้ก็ลองก่อนได้เผื่อแบบเทสฟิล์มอันนี้ซื้อชุดในไอ้นี่ป่ะใช่ใช่ในตู้งานกันเนะใช่ป่ะดูว่าจะเป็นเซนซูจบประมาณชายของไอ้เงินเวอร์ของเจ็ดสิบเลยทีเดียวอ๋อจริงๆจะทำอย่างนั้นนะครับแต่ตอนนี้ทุกแต้มมีค่าโอเคครับทำน้ำก่อนไม่บอลอาบเสร็จแล้วจบละโอ้โอเคครับติดคัดติดอันนี้เดี๋ยวเราไป normal rate กันต่อใช่ไหมใช่ใช่